มิสทิฟฟานี่ที่ประกวดกันเมื่อวานนะครับคนที่ได้ครอบครองมงกุฎไปนั่นก็คือน้องปีใหม่สรุดาครับต้องเรียกว่าน้องปีใหม่เนี่ยถือว่าเป็นมิสทิฟฟานี่ที่เคยมาประกวดมากถึง5ครั้งเรียกว่าเป็นคนที่มีความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เดินตามฝันจนในที่สุดเธอประสบความสำเร็จครับเธอเป็นทรานเจนเดอร์คนไทยคนแรกนะครับที่ได้เป็นลูกเรือนะครับหรือแอร์โฮสเตสนี่แหละของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และยังเป็นนางแบบนะครับเดินแฟชั่นวีคนะครับที่นิวยอร์กอีกด้วยและล่าสุดครับเรียกว่าสวยครบหน้าที่การงานดีไม่พอมีแฟนนะจ๊ะโดยแฟนของน้องปีใหม่เนี่ยเป็นหมอนะครับเชื้อสายเกาหลีอเมริกันชีวิตอะไรจะประสบความสำเร็จน่าอิจฉาขนาดนี้ก็ต่อไปนี้นะครับเรียกว่าน้องปีใหม่เนี่ยเดินตามความฝันได้เป็นที่สำเร็จและก็ต้องเอาใจช่วยเธอนะครับกับการประกวดในระดับโลกต่อไป